สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกบัวนะคะขนาดเล็กนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้เพื่อนๆนะคะสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำไว้ลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญ นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์2นะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านลักษณะนี้ค่ะแล้วพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะแบบนี้ดึงออกมาค่ะแล้วจับไว้ลักษณะนี้นะคะล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงค่ะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนําปลายริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะแล้วดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้แล้วสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างตรงนี้สอดเข้ามาในช่องตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายก็สอดนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นด้านบนตรงนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลยจากนั้นใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นิ้วชี้เราจับด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะกดลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงเส้นนี้นะคะใช้นิ้วชี้เราด้านซ้ายมือนะคะช่วยดันค่ะกดนะคะแบบนี้ดันกลีบเขาให้โค้งลงมานะคะแบบนี้แล้วก็จะได้กลีบนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ทำให้เขาปลายแหลมนะคะดึงแล้วก็รีดให้ปลายแหลมนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะกลีบที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเส้นที่2นะคะเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะดึงประมาณนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะนิ้วชี้เราดันตรงนี้ขึ้นมานะคะ
แล้วค่อยดึงค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะรีดตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เลยเส้นที่3นะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยดึงนะคะประมาณนี้แล้วก็กดลงนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะด้านขวามือนะคะกดนิ้วชี้ด้านซ้ายดันนะคะตรงนี้ก็ดึงค่ะดึงนะคะดันนะคะแบบนี้แล้วก็รีดตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะถ้าตรงนี้ดึงแน่นไปแล้วก็ดันออกมานะคะแล้วก็ทำให้กลีบเขาปลายแหลมนะคะจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะแบบนี้เส้นที่4นะคะเส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้โป้งกับนิ้วชี้กดตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดันขึ้นมาค่ะค่อยดึงค่ะแบบนี้ค่ะดันกลีบเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะนิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำตรงนี้นะคะหมุนเกสรแล้วก็ทำกลีบด้านในนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับนะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะจากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายช่วยหมุนช่วยประคองนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะพับลงมาแล้วให้เพื่อนๆนะคะดึงมุมตรงนี้นะคะให้ตึงๆนะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้นะคะมือซ้ายเราก็ช่วยประคองนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะใช้นิ้วโป้งกดเกสรตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนค่ะค่อยๆหมุนค่ะดึงให้ตึงๆนะคะเกสรจะได้ไม่เด้งนะคะหมุนประมาณ2รอบนะคะให้เพื่อนๆหมุนประมาณ2รอบค่ะดึงเกสรตึงๆค่ะกดตรงนี้เบาๆนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเพื่อนๆกะเอานะคะประมาณนี้จากนั้นปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมาตรงนี้ก็เก็บไว้นะคะใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะแล้วก็ทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะนิ้วโป้งก็กดตรงเกสรไว้นะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแล้วสอดตรงมุมนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะให้ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะเพื่อนๆต้องมีแหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะบางทีปลายริบบิ้นเขาจะติดตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบดึงออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นที่2นะคะก่อนที่เราจะทำแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาเกี่ยวตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้เส้นที่2นะคะดึงนะคะแบบนี้พับค่ะสอดนะคะตรงนี้แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะปล่อยริบบิ้นออกมานะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดตรงมุมนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะกลีบเขาจะยับง่ายนะคะเพื่อนๆต้องมือเบานะคะเส้นสุดท้ายแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจัดดูกลีบเขาให้เท่าๆกันเลยค่ะอันไหนเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันเขาออกมาได้นะคะจัดกลีบให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะ
จากนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งนะคะตามชอบนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะสอดริบบิ้นเส้นยาวค่ะด้านซ้ายมือนะคะทั้ง4เส้นค่ะให้เพื่อนสอดนะคะใช้นิ้วเราจับตรงนี้ค่ะจับตรงเกสรตรงนี้แล้วก็สอดนะคะแบบนี้ตัวงานจะได้ไม่ยับนะคะจับลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดถ้าสอดยากก็ให้ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบทั้ง4เส้นเราก็จะตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสานลายขัดค่ะสานลายขัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงให้ใส่นะคะติดกับริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะตัดตกแต่งตามชอบค่ะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ